วัสดีครับผมชาของรีเฟฟครับวันนี้เราจะมาบอกข้อดีข้อนึงของเจ้าบอสจิกรอยที่เป็นมัลติเอฟเฟกต์นะนะตัวนี้นะฮะมันสามารถเป็นออดิโออินเทอร์เฟซที่ดีตัวหนึ่งเลยนะแล้วก็เนื่องจากตัวมันเนี่ยสามารถที่จะสร้างชานัลดรายได้นะก็คือเสียงดรายคือเสียงแบบเสียงดิบๆอ่ะนะเสียงอะไรที่เข้าไปมันจะเป็นแบบนั้นมันเลยทำให้เราสามารถที่จะใช้งานร่วมกับปลั๊กอินได้โดยที่ใช้ตัวมันเป็นออดิโออินเทอร์เฟซแบบเต็มรูปแบบเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทำเป็นเพลงเลยโดยที่ใช้บอสจิกร้อยเท่านั้นเนื่องจากมันในบอสจิกร้อยมันมีเอฟเฟกต์กีตาร์เอฟเฟกต์เบสแล้วก็ตัวเอฟเฟกต์ที่เป็นเอฟเฟกต์ร้องเดี๋ยวเราจะใช้มิกเซอร์มาต่อเพื่อจะต่อผ่านไมค์พวกไมค์คอนเดนเซอร์อะไรอีกทีนึงอ่ะแล้วก็มาทำให้เหมือนกับคล้ายๆว่าเราเป็นเพลงแล้วกันนะแต่ผมอาจจะไม่ได้ร้องเพลงเป็นจริงจังเนาะทำให้ดูเป็นไกด์ไลน์ว่ามันสามารถที่จะทำเป็นเพลงได้นะฮะแล้วก็เป็นออดิโออินเทอร์เฟซที่ดีมากๆนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันมีเสียงดรายอยู่นะเราสามารถที่จะสร้างอินพุตมันให้เป็นเสียงดรายได้นะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของมันก็ได้นะเราสามารถใช้ปลั๊กอินก็ได้ในคอมพิวเตอร์ทำได้หมดนะสำหรับเจ้าบอสจิกรอยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่ออะไรยังไงบ้างด้วยปะโอเคครับตอนนี้เราก็จะต่อรูปแบบการใช้งานเป็นแบบนี้นะทุกอย่างเป็นอินเทอร์เฟซหมดนะฮะก็คือออกออดิโออินเทอร์เฟซเป็น USB นะ 2.0 อยู่เข้าคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะใช้ตัวนี้เป็นซาวด์การ์ดนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็คือออกลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์2ตัวนะฮะนี่ DL นั่นเองนะจากนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าไปในโปรแกรมกันนะเพื่อจะสร้างแทร็กขึ้นมาตามความต้องการของเราเดี๋ยวชุดแรกเดี๋ยวผมจะบอกว่าจะเป็นยังไงบ้างปะไปดูหน้าจอนะโอเคมากันที่หน้าจอนะฮะก่อนอื่นเราต่อบอสจิกร้อยให้มันเป็นออดิโออินเทอร์เฟซเรียบร้อยแล้วเราก็เช็คได้นะในตัวของ Cubase ตัวนี้มันมองเห็นอยู่แล้วนะฮะมันจะมีจิกร้อยนะอยู่ในนี้อยู่แล้วนะฮะก็ตามนี้เลยเหมือนกับออดิโออินเทอร์เฟซปกติที่เราจะใช้งานนะเราก็จะสามารถที่จะใช้มันเป็นออดิโออินเทอร์เฟซได้เลยเปิดเมโทรโนมเปิดอะไรได้เหมือนเรามีออดิโออินเทอร์เฟซดีๆตัวนึงเลยนะฮะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะสร้างแทร็กขึ้นมาเดี๋ยวเราลองทำให้เห็นภาพดูนะฮะอันนี้เราจะสร้างเมนขึ้นมาเป็นถ้าบอกเราจะใช้เสียงตัวของเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยเราจะใช้เสียงของมันเองใช้เสียงของตัวมันเองก็เลือกเมนโมโนนั่นเองนะฮะแต่ถ้าบอกเราจะใช้ปลั๊กอินเราก็เลือกว่า dry mono นั่นเองนะเราจะสามารถที่จะใช้ปลั๊กอินเข้ามาได้เพราะเสียงมันจะเป็นเสียงดรายนั่นเองอันนี้คือเสียงเอฟเฟกต์ในเครื่องผมใช้เอฟเฟกต์ในเครื่องนี่แหละเป็น G1 กีตาร์1นะประมาณนั้นเดี๋ยวลองตัวความเร็วดูกันไม่ได้นึกเพลงมาก่อนเลยเดี๋ยวมั่วๆไปก่อนใช้วิธีการไม่ได้นึกเพลงมาก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเล่นคอร์ดอะไรไปเล็กๆน้อยๆแล้วกันก็ได้ลายแรกมาแล้วนะฮะลายแรกที่เป็นลายตัวกีตาร์1นะ
ก็ทำเหมือนออดิโอสเฟรดปกติเลยนี่เป็นลายแรกนะฮะหรือว่าเราจะทำตัวนี้ให้เป็นลายแรกแล้วก็ต่อไปเป็นปลั๊กอินก็ได้นะผมจะใช้เสียงตัวนี้ก๊อปปี้มาแต่ว่ารวมเป็นเสียงปลั๊กอินนะแต่ไม่ใช่มันจะไม่เวิร์กนะ เพราะว่ามันจะเป็นเสียงได้ตอนนี้ต้องเราไปทำเสียงเอฟเฟกต์ไปแล้วนะแต่ถ้าบอกเราทำเสียงได้ก็ได้เหมือนกันโอเคอีกตัวนึงผมจะทำให้เป็นภาพให้เห็นภาพแล้วกันว่าเราจะใช้เสียงได้นะฮะทำได้โมโนแบบนี้นะฮะก็เป็น G2 แต่ว่าอีกหนึ่งก็คือจะใช้ปลั๊กอินในคอมพิวเตอร์นะนี่ทำให้เห็นภาพไปแล้วกันแบบนี้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะถ้าเราจะเล่นเอาไว้เสียงเอฟเฟกต์ปกติผมจะแพนไปฝั่งนู้นตัวนี้จะเป็นปลั๊กอินนะแล้วก็อินเสิร์ตปลั๊กอินเข้าไปได้เลยนี่ข้อดีของมันคือตรงนี้ใช้นิ้วรอบ USB เข้ามานะโอเคเปิดมอนิเตอร์เสียงดังกว่าหน่อยเราก็ปรับเอาให้มันบาลานซ์กันแล้วเดี๋ยวค่อยแก้กันประมาณนี้ก่อนเนาะโอเคจะใส่เสียงแตกเข้าไปนี่อันนี้เขียบอันนึงเป็นเสียงของจริงอันนึงเป็นเสียงปลั๊กอินเดี๋ยวจะจำได้บอกว่าเล่นเหมือนเดิมโอเคมาลองดูก่อนเมื่อกี้คือจำไม่ได้ว่าเล่นอะไรไปบ้างประมาณนั้นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทำให้เสียงเป็นคร่าวๆไปแบบนี้แล้วกันอันนึงมันเป็นปลั๊กอินอันนึงมันเป็นเสียงปกติอันนี้คือเสียงปลั๊กอินจำไม่ได้ไม่เป็นไรมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจากนั้นเราจะใส่เบสใส่อะไรกันก่อนก็ได้นะผมจะอัดเบสเข้าไปเอาเดี๋ยวกลองมาวางก่อนดีกว่าเอากลองมาวางก่อนทำเหมือนออดิโอเทอร์เฟซได้ปกติเลยนะฮะผมเอาแอดดิทีฟดำใส่เข้ามาเดี๋ยวจะดูว่าต่อไมค์ยังไงอันนี้คือที่ผมจะทำเป็นไกด์ไลน์ให้ดูแล้วกันเพราะว่าคงไม่ได้ทำเป็นเพลงเพราะว่าไม่ได้นึกอะไรไว้เหมือนกันโอเคจังหวะเนื่องจากเราล็อกด้วยเมโทรโนมแล้วเราจะเอาอะไรมาวางก็ได้นะฮะผมจะเอาจังหวะล็อกแบบนี้มาวางลากเข้าไปเลยตรงหรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังดูก่อนไม่ค่อยตรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเอาตัวอื่นมาดีกว่าเมื่อกี้เราเล่นตั้ง130เนาะเราก็หาทั่วจังหวะที่มันใกล้ๆเคียงหน่อยที่เป็นซองไปเลยร้อยนี่ไม่ได้เป็นเพลงเนาะ90กว่าก็น่าจะโอเค
เลื่อนกลับไปก่อนเหมือนเราทำเพลงปกติได้เลยนะนี่ใช้ออดิโอเทอร์เฟซตัวเดียวเลยนะลองฟังดูก่อนมีโวลูมอะไรจัดการได้หมดนะฮะสำหรับตัวเราลากกองแบบนี้มาวางไว้ได้เลยนะฮะดังนั้นเดี๋ยวผมอัดไลท์เบสเข้ามาอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไกด์นะเห็นว่าทำไมทำมันไม่เป็นเพลงเนื่องจากไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะทำเป็นเพลงอะไรก็มีแบบนี้เอาเลยนี่เขามีเอฟเฟกต์เบสอยู่แล้วหรือว่าจะใช้เบสปลั๊กอินก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมเลือกเอฟเฟกต์เบสนะเมื่อกี้เล่นอะไรลองมั่วไปก่อนเหมือนเดิมหลายคนบอกว่าผมก็ทำอะไรมั่วๆไปงี้ตลอดเนาะมันก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่าบางทีเราอยากจะทำขึ้นมาแบบว่าไม่ได้มีไกด์ไลน์อะไรประมาณนั้นก็คืออยากให้เห็นเป็นภาพการทำจริงๆนั่นเองฮะอันนี้ผมอัดเบสเข้าไปนะเป็นเบสจากเสียงตัวเอฟเฟกต์ของเขาเองโอเคมาเดี๋ยวค่อยใส่จังหวะดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะฟังไม่ออกมันเยอะเกินปกติผมต้องใส่หูฟังทำไม่เป็นไรเบสก็ไม่ตรงเท่าไหร่ประมาณนั้นเราค่อยมาปรับเสียงกันอีกได้นะฮะส่วนตัวอื่นๆมันก็เหมือนเป็นการมิกซิ่งอะนะอันนี้เราได้ไลน์เบสเข้ามาละลองเปิดพร้อมกันดูอันนี้เบสไม่ได้คิดเหมือนกันจากนั้นพอนี้เราจะใส่โซโล่อีกสักหน่อยก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยเอาไมค์เข้าไปกันเดี๋ยวเราดูว่าไมค์เข้าไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะต้องต่อมิกเซอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะเข้ามานี่ทำเป็นเพลงได้เลยสำหรับมอสจิก100ใครมีก็อย่าเพิ่งรีบขายนะเสียงโซโล่หน่อย
ใส่เป็นกีตาร์โซโล่นะฮะมันใส่แทร็กได้เยอะแยะไปหมดนะGS กีตาร์โซโล่ตัวนี้เราจะใช้เอฟเฟคในเครื่องก็เลือกแบบนี้นะฮะไปคนละทิศละทางโอเคทำให้เห็นภาพนี่เราก็จะแผนไปไหนก็ได้นะแผนไปอีกด้านนี้ก็ได้นี่ได้หมดไม่มีปัญหาเมื่อกี้เสียงกลองมันหายไปหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่ามันจบก่อนโอเคนี่จากนั้นเดี๋ยวเรามาใส่เสียงไมค์กันผมขอเก็บกีตาร์นิดนึงก่อนวิธีการต่อไมค์ก็ไม่ยากนะฮะเอามิกเซอร์ไมค์สักตัวหนึ่งนะฮะนี่แต่ไมค์ตอนที่เราจะอัดเสียงเราก็ต้องปิดแล้วก็ใส่หูฟังเนาะมันจะได้ยินไม่งั้นเสียงมันก็จะเข้าหากันโอ้ยเดี๋ยวนะพอดีเครื่องมันทับอยู่ทับสายเฮ้ยดึงมิกเซอร์ไม่ออกนี่ผมจะมีมิกเซอร์มาอีกตัวหนึ่งเอามาวางปรับเข้าไปจากนั้นเราก็จะใช้สายตัวที่ของกีตาร์เนี่ยเบาเสียงก่อนออกไปนะฮะแล้วก็จะเอาไลน์เอาท์ออกมาใช้งานถึงไหมใกล้มานิดนึงเข้าอินพุตนะฮะที่เราต้องการเพื่อจะนำมาต่อไมโครโฟนนั่นเองนี่สายพันนิดนึงเก็บไว้แล้วก็หมกอยู่เลือกเอาพุทออกมาได้เลยเส้นหนึ่งเปิดเครื่องก่อนไม่ติดนี่คือทำไม่เห็นเป็นสดๆเป็นภาพสำหรับใครที่อยากจะเอาไปอัดเสียงได้เลยนะถ้าเราตั้งเครื่องเอาไว้ดีๆมาเสียบตรงนู้นตรงนี้ก็ใช้งานได้เลยไม่มีปัญหานะเราใช้ไมค์คอนเดนเซอร์อะไรก็ได้หมดนี่นี่นะไมค์คอนเดนเซอร์เสียบเข้ากันกับตัวมิกเซอร์อีกทีเพื่อจะต้องการเอาเสียงไมค์เข้าไปเพราะว่าตัวนี้จะเป็นไฟแฟนทอมพาวเวอร์ด้วยนะจากนั้นเราต้องทำวิธีนี้คือปิดเสียงตัวนี้แล้วก็ฟังด้วยหูฟังเพราะว่าไมโครโฟนไม่งั้นมันจะหอนนั่นเองเราก็เสียบช่องข้อช่องหูฟังนะฮะแบตจะหมดอีกแล้วเดี๋ยวผมเบาพวกลำโพงก่อนผมจะใช้วิธีการพูดเอาแล้วกันเนาะนี่ต่อไมโครโฟนเข้ามานี่ต่อไมโครโฟนเข้ามาแล้วนะใช้แฟนทอมพาวเวอร์นะฮะ
คเทสเทสจากนั้นเราก็เปิดตั้งค่าตรงนี้นะฮะ input ให้เป็น dry mono ปิดเอฟเฟคทั้งหมดเลยก็ได้ test test 1 2นี่ก็คือทุกอย่างปิดหมดดีเลย์ปิดไปเลยโอเคตอนนี้ไมโครโฟนเราเป็นเสียงปกติละตอนนี้ก็คือเราปิดทุกอย่างหมดนะเอฟเฟคในตัวนะฮะเนี่ยก็คือกดปิดให้มันเป็นเสียงไมค์อย่างเดียวทีนี้ผมก็คือเป็นเสียงไมค์อย่างเดียวเป็นเสียงดรายเทสเทสมาละต้องรีเซ็ตนิดนึงโอเคเทสเทส1 2 1 2เดี๋ยวผมจะพูดเข้าไปแล้วกันนะใช้วิธีการพูดเข้าไปนะเทสเทสตัดเข้าไปเลยเทส1 2โอ้โหสัญญาณแรงมากโอเคโอเคก็เบาเอาแล้วตามความต้องการเราเย้เย้โอเคโอเคตอนนี้คือเป็นการทดสอบนะฮะสำหรับการบันทึกเสียงนะฮะด้วยไมโครโฟนไปด้วยนะที่เราจะใช้งานอันนี้ก็คือทำเป็น dry นะฮะเดี๋ยวเราจะใส่เอฟเฟกต์อะไรเข้าไปตามหากนะฮะนี่วิธีการพูดก็มีสัญญาณรูปขึ้นเข้าเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ลักษณะเหมือนเราร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่นะเราก็มีไมค์คอนเดนเซอร์สามารถที่จะต่อผ่านมิกเซอร์อะไรอีกทีได้นะประมาณนี้โอเคเห็นไหมมีรูปขึ้นสัญญาณก็ลองเช็คดูแล้วกันว่ามันแรงมากแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาเสียงทั้งหมดรวมให้ฟังนะฮะโอเคเอาแค่นี้พอนะฮะเก็บก่อนอย่าลืมปรับตัวเอฟเฟกต์ให้มันไม่มีเสียงอะไรอยู่ในนี้เลยอันนี้ผมปรับปิดหมดทุกอย่างก็เป็นเสียงเปล่าๆนะฮะจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองฟังดูถอดออกไปเนื่องจากทำไมถึงต้องใส่หูฟังเพราะว่าเวลาเราใช้ไมโครโฟนเสียงมันจะฟีดแบ็กนั่นเองจากนั้นเปิดกลับมาเมื่อกี้เสียงพูดออกมาเป็นไงลองดูนะ Test 1 2โอ้สัญญาณแรงมากเห็นไหมเสียงดีเลยเสียงเราพูดเข้าไปโอเคโอเคก็เบาเอาแล้วตามความต้องการแล้ว Yeah Yeah โอเคโอเคเบาลงได้ตอนนี้คือเป็นการทดสอบนะฮะสำหรับการบันทึกเสียงนะฮะด้วยมันจะใช้ตัวอื่นๆเข้าไปคือทำดรายนะเดี๋ยวเราจะใส่ยูเฟกอะไรเข้าไปก่อนสัญญาณเข้าเรียบร้อยแล้วนี่เลยนะโอเคคลิปนี้ยาวจัดเลยนะสามารถทำเป็นเพลงได้เห็นไหมจริงๆแล้วก็ร้องเพลงเข้าไปได้เลยในสำหรับบอสจิก100ตัวเดียวนะไม่ต้องไปซื้อออดิโอตัวเฟดอีกแล้วนะใช้ตัวนี้อัดเสียงแล้วก็ทำรูปแบบตามที่ผมบอกนะเรามีไมโครโฟนแล้วก็มีมิกเซอร์ตัวหนึ่งเข้ามาเข้าอินพุตแล้วก็ปิดเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆที่อยู่ในตัวบอสจิก100นะแล้วก็ทำเป็นชาแนลดรายเพื่อเราจะได้ใส่เอฟเฟกต์อื่นๆเข้าไปได้ด้วยนะแบบนี้เดี๋ยวตอนท้ายผมจะเอาเสียงเนี่ยที่อัดแบบค่อนข้างจะมั่วๆหน่อยนะมาให้ฟังก็แล้วกันว่าเสียงที่บาลานออกมาเป็นยังไงนี่สำหรับคือทำผ่านตัว Watch 100อย่างเดียวเลยนะฮะทำเพลงได้ 100% นะฮะเสียง Audio to Fade ออกมาใช้งานได้ดีนะโอเคเดี๋ยวมาฟังกันว่าเสียงตอนท้ายเป็นยังไงนะคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะลาไปก่อนครับอย่าลืมฟังเสียงตอนท้ายสวัสดีครับ Test 1 2โอ้สัญญาณแรงมากโอเคโอเคก็เบาเอานะตามความต้องการเย้เย้โอเคโอเคตอนนี้คือเป็นการทดสอบนะฮะสำหรับการบันทึกเสียงนะฮะด้วยไมโครโฟนไปด้วยนะที่เราจะใช้งานอันนี้ก็คือทำเป็น dry นะฮะเดี๋ยวเราจะใส่เอฟเฟกต์อะไรเข้าไปตามหากการก็มีสัญญาณรูปขึ้นเข้าเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ลักษณะเหมือนเราร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่นะเราก็มีไมค์คอนเทนเซอร์สามารถที่จะต่อผ่านมิกเซอร์อะไรนะดูรูปคือสัญญาณก็ลองเช็คดูแล้วกันว่ามันแรงมากแค่ไหน
กดดวงให้ฟังนะ